ครับลูกนะลูกโอ๊ยแม่ตีผมทำไมเนี่ยผมทำอะไรผิดนี่โง่ไม่ไว้หน้าพ่อแม่เลยนะแล้วผมโง่ตรงไหนอะครับนี่ลูกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอถ้าลูกอยากรู้ว่าลูกทำผิดอะไรแล้วก็โง่ตรงไหนเอาฟืนเนี่ยแล้วก็ตามแม่มาสวัสดีครับป้าอ้อนสวัสดีจ้าป้าไปไหนมาล่ะครับป้าไปเก็บฟืนมาจ้ะโหเก็บได้เยอะเลยไว้ผมไปเก็บบ้างดีกว่าไปเลยไปข้างหลังนู่นเลยนะเศษกิ่งไม้แห้งเยอะแยะเลยครับขอบคุณมากนะครับแล้วตีมาที่นี่ทำไมล่ะตีเห็นผีเสื้อบินอยู่แถวนี้เต็มเลยสวยด้วยตีเลยมาจับเล่นนะครับป้าอ้อนครับเรามาพนันกันไหมครับพนันอะไรเหรอตีป้าอ้อนลองทายดูสิว่าผีเสื้อในมือของผมมันตายหรือยังหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าป้าอ้อนทายผิดฟืนทั้งหมดนี่ต้องเป็นของผมได้เลยจ้ะงั้นป้าอ้อนทายมาเลยครับป้าว่ามันตายแล้วล่ะป้าอ้อนแพ้แล้วครับงั้นดีแล้วล่ะฟืนมัดนี้ก็เป็นของตีตีเอาไปเถอะนะตีลูกไปเอาฟืนจากที่ไหนมาเยอะแยะเนี่ยแล้วทำไมกลับบ้านมาไวจังผมไม่ได้เก็บเองหรอกครับแม่ผมได้มาฟรีได้มาฟรีได้ยังไงแม่งงไปหมดแล้วเนี่ยไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิก็ผมไปชนะพนันกับป้าอ้อนมานี่ครับไปชนะพนันป้าอ้อนมาได้ยังไงลูกไปโกงป้าอ้อนมาใช่ไหมแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปโกงคนอื่นทำไมสอนไม่รู้จักจำเลยเนี่ยผมไม่ได้โกงนะแม่ป้าอ้อนเขาแพ้พนันผมจริงๆไหนเล่ามาสิว่าไปชนะป้าอ้อนเขายังไงผมจับผีเสื้ออยู่ข้างทางนะครับแล้วป้าอ้อนเขาเดินมาผมก็เลยให้ป้าอ้อนทายว่าผีเสื้อในมือผมตายหรือยังแค่นี้เองครับแล้วป้าอ้อนเขาตอบว่ายังไงป้าอ้อนเขาตอบว่าผีเสื้อในมือผมตายแล้วแต่ผีเสื้อในมือผมยังไม่ตายนะครับผมเลยชนะพนันแล้วก็ได้ฟืนมาให้แม่ครับลูกนะลูกโอ๊ยแม่ตีผมทำไมเนี่ยผมทำอะไรผิดนี่โง่ไม่ไว้หน้าพ่อแม่เลยนะแล้วผมโง่ตรงไหนอะครับนี่ลูกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอถ้าลูกอยากรู้ว่าลูกทำผิดอะไรแล้วก็โง่ตรงไหนเอาฟืนเนี่ยแล้วก็ตามแม่มาThank you.
พี่อ้อนคะเมย์ต้องขอโทษแทนลูกชายของเมย์ด้วยนะคะจนเนี่ยมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยค่ะเอ้ามัวยืนรออะไรอยู่ล่ะรีบเอาฟืนคืนป้าอ้อนซะสิครับพี่อ้อนคะงั้นเดี๋ยวเมย์ขอตัวกลับก่อนนะคะนั่งพักก่อนสิจะรีบไปไหนพอดีว่างานบ้านเมย์ยังทำไม่เสร็จเลยค่ะมีต้องกลับไปทำต่อยังไงขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอ้ารีบลาป้าอ้อนสิสวัสดีครับป้าอ้อนสวัสดีจ้าเป้ครับผมทำอะไรผิดต่อป้าอ้อนเหรอครับแม่จะอธิบายให้ลูกฟังนะลูกก็ตั้งใจฟังให้ดีล่ะเพราะว่าป้าอ้อนบอกว่าผีเสื้อตายลูกถึงปล่อยผีเสื้อให้รอดแล้วลูกก็ได้ฟื้นไปแต่ถ้าหากป้าอ้อนบอกว่าผีเสื้อไม่ตายลูกก็จะบีบผีเสื้อให้ตายคามือแล้วลูกก็จะได้ฟื้นไปเหมือนกันความคิดชั่วๆแบบเนี้ยลูกคิดเหรอว่าป้าอ้อนเขาจะรู้ไม่ทันลูกที่ป้าอ้อนเขาแพ้ก็แค่ฟื้นหมัดเดียวแต่ที่ป้าอ้อนเขาชนะเขาชนะที่จิตใจดวงใหญ่เบ้อเริ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกไม่มีตีจำคำสอนของแม่ไว้นะครูคนแรกก็คือพ่อแม่ครูคนที่สองคือครูในโรงเรียนครูคนที่สามคือผู้คนเรื่องราวและสรรพสิ่งครูคนแรกปลูกฝังคุณธรรมครูคนที่สองให้วิชาความรู้ครูคนต่อมาสอนการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตจริงครูไม่รักศิษย์ไม่เป็นไรแต่ครูพึงหวังดีต่อศิษย์หากรักแต่ไม่หวังดีชีวิตศิษย์ก็พังครูสอนให้ศิษย์รู้แพ้รู้ชนะรู้ดีรู้ชั่วรู้น้ำใจไมตรีเพราะคำว่าแพ้ชนะได้เสียทำให้คนดีสูญสิ้นไปมากมายมหาศาลเพราะเรามาคิดว่าเราเป็นฝ่ายชนะแต่ที่จริงแล้วเราแพ้ตั้งหากล่ะแล้วก็แพ้ยังไม่มีชิ้นดีซิด้วยทีนี้ตีเข้าใจแม่แล้วใช่ไหมทำไมแม่ถึงทำแบบนี้ผมเข้าใจแล้วครับแม่ผมสัญญาว่าต่อไปผมจะทำแต่ความดีจะไม่ทำเรื่องไม่ดีแบบนี้อีกคิดได้ก็ดีแล้วลูกอ่ะเรากลับบ้านกันเถอะ